แน่นอนมีการขยายเวลาการสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคุณอรณิชาเราก็นำเสนอข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ร่วมกับสาธารณรัฐอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรแล้วก็พระโมคคัลลานะนะคะจากอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะก็ได้อัญเชิญประดิษฐานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าสักการะนะคะพระบรมสารีริกธาตุณท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการ24กุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึง3มีนาคมแต่ว่าทีแรกเนี่ยก็เปิดเริ่มตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มอะค่ะคุณอรณิชาตอนนี้ก็อยากจะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มีเวลามากขึ้นก็เลยมีการขยายเวลาค่ะคือจะเริ่มเปิดให้เข้าสักการะตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะคะที่ท้องสนามหลวงก็สามารถที่จะเดินทางไปได้สะดวกนะคะแล้วก็มีรถรับส่งตามจุดต่างๆด้วย